ครับเราพบกับช่วงที่2แล้วครับ Cash Tech ครับเราต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เราจะมาแนะนำในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือการพูดคุยกับผู้บริหารยุคใหม่นะครับต้องบอกว่าอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนแรกแล้วว่าวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของห้องเกมปริศนาที่กำลังโด่งดังในตอนนี้แล้วที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงก่อนอื่นนะครับขอต้อนรับคุณชาลิกรชาไทย Managing Director Asset Room Thailand นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแทนพี่เปิ้ลนะครับเรียกพี่เปิ้ลนะครับพี่เปิ้ลครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติในการแคทไฟทีนครับยินดีค่ะก็คือคำถามแรกผมเคยมาเล่นแล้วผมติดใจมากอยากรู้มากเลยว่าประวัติความเป็นมาและที่มาที่ไปของ Escape Room เนี่ยมันยังไงครับค่ะคือความเป็นมาของ Escape Room เนี่ยเริ่มจากคุณวิกเตอร์โลซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Escape Room ครับผมค่ะคือเขาเป็นคนที่ชอบเล่นพวกเกมออนไลน์เกมออนไลน์เป็นพวกเกมเพลย์แล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราเล่นได้แค่นั้นคือเขาอยากจะลองดูว่าทำยังไงที่จะเล่นได้ด้วยตัวด้วยการเอาตัวของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเกมคือแบบอยากจะให้มันสมจริงใช่อยากจะแบบค้นหาจริงๆอารมณ์จากเกมเลยใช่ค่ะต่อยอดมาถึงนี้ใช่ค่ะโอ้โหเปิดที่แรกที่ไหนครับที่มาเลเซียค่ะนานหรือยังเอ่ยเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วค่ะ2ปีที่แล้วเพิ่งเปิดมาแต่ก็ตอบรับเป็นไงครับดีมากค่ะโอ้โหเรียกว่าตอบผลตอบรับก็คนหลายคนอยากจะเล่นเกมจริงผมก็เหมือนกันเล่นเล่นสนุกเลยนะครับค่ะคำถามต่อมาเลยครับทำไมถึงเลือกประเทศไทยครับคือที่เลือกประเทศไทยเนี่ยเราดูว่าในเรื่องของนิสัยใจคอในเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยคือน่าจะเหมาะคนไทยที่เป็นคนชอบความสนุกใช่ๆครับคนไทยชอบอะไรแปลกใหม่ๆใหม่ๆยิ่งสนุกยิ่งชอบยิ่งค้นหาด้วยค่ะแล้วเป็นไงครับผลตอบรับออกมาผลตอบรับดีค่ะมีลูกค้าหลากหลายใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมีในกลุ่มของที่เป็นทั้งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือแม้กระทั่งในรูปแบบของบริษัทในรูปแบบของคอร์เปอเรทอะค่ะโอ้โหเข้ามาเล่นในตัวเกม Escape Room เยอะมากเลยมีคอร์ปอเรทเข้ามาด้วยมีค่ะเรียกว่าหลากหลายจริงๆแต่ถ้าในส่วนของตัวคอร์ปอเรทเนี่ยทำไมถึงเข้ามาจอยได้ครับพี่คือในเรื่องของคอร์ปอเรทเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในรูปแบบของบริษัทเนี่ยทุกปีเขาจะมีในเรื่องการจัดในทีมบิลดิ้งเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่พนักงานซึ่งบางทีเขาจะออกไปที่อื่นไปต่างจังหวัดงานสัมมนาเล่นเกมครับใช่ค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมขี่ม้าส่งเมืองแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ทำแล้วเดี๋ยวนี้คุณจะไปเป็นอย่างนี้แล้วค่ะก็คืออันนี้จะเป็นรูปแบบใหม่อีกรูปแบบนึงที่น่าสนใจสำหรับการทำทีมบิลดิ้งค่ะแล้วก็ไม่ต้องไปไกลหรือแค่กรุงเทพก็มาได้ค่ะแล้วใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเองอ๋อฮะอีกคำถามทำไมถึงเลือก MBK Hall ล่ะครับค่ะที่เราเลือก MBK Hall เนี่ยก็คือเราดูในเรื่องของตัวกลุ่มเป้าหมายครับผมก็คืออันที่หนึ่งคืออยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เมื่อกี้บอกนักเรียนนักศึกษาก็มาใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในกลุ่มของลูกค้าชาวต่างชาติโอ้โหเขาเข้ามาเล่นที่เมืองไทยด้วยมีค่ะเห็นว่าเมื่อกี้แอบคุยกันเนาะชั้นการบอกที่นี่ใหญ่กว่าเรียกมาเซียด้วยซ้ำใช่ค่ะมีห้องเยอะกว่ามีทางเลือกให้เยอะกว่าห้องนี่เท่ากันแต่ว่าขนาดของห้องเนี่ยจะใหญ่กว่าค่ะเนื่องจากว่าเราได้พื้นที่ที่ MBK เนี่ยได้เยอะกว่าที่อื่นค่ะเขาเรียกว่าขนาดของห้องเนี่ยตอบโจทย์กับการเล่นให้หลายๆคนมากขึ้นใช่ค่ะนะครับพี่เพิ่งครับแน่นอนครับตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นว่ามีห้องเกมคล้ายๆแบบเนี้ยเยอะมากเหมือนกันแต่เรามีจุดเด่นอะไรที่เป็น Escape Room เท่านั้นที่จะต้องมีเท่านั้นแน่นอนค่ะก็คือในจุดที่1ก็คือในเรื่องของการบริการครับผมก็คือพนักงานของเราทุกคนเนี่ยจะต้องได้รับการฝึกทุกคนต้องรู้จักห้องเกมทุกห้องที่จะสามารถแนะนำลูกค้าได้ในแต่ละกลุ่มว่าแต่ละกลุ่มลูกค้าเนี่ยเหมาะกับที่จะเล่นห้องเกมแบบไหนอ๋อค่ะคือแบบไม่ได้บอกว่ามาถึงจุดฉันจะเล่นอะไรก็เล่นเลยอันนี้ต้องถามก่อนใช่ค่ะแนะนำจำเรียกความเหมาะสมให้นิดนึงเป็นไกด์ใช่ค่ะเราจะถามในเรื่องของลูกค้าว่าลูกค้าชอบเป็นลักษณะเป็นห้องเกมแบบไหนเป็นเรื่องราวผจญภัยหรือว่าชอบสยองขวัญ อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะดูว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะเหมาะกลุ่มไหนเราก็จะนำเสนอไปครับผมค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งแรกก็คือเรื่องของการให้บริการที่แนะนำก่อนเลยใช่นะครับแล้วส่วนข้างในปริศนานี่ครับตัวปริศนาเนี่ยค่ะคือทุกอย่างที่เราตั้งปริศนามา
คือทุกอย่างเหมือนจริงค่ะอันนี้ผมยอมรับไปลองเล่นแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวปริศนาของเราไม่ได้ยกขึ้นมาเองโดยที่เข้าใจคนเดียวตัวปริศนาทุกตัวเป็นลักษณะเหมือนเป็นหลักสากลค่ะอ๋อมีเหตุและผลใช่ค่ะนะครับค่ะเขาเรียกว่าไม่จะบอกว่าเอ๊ะปริศนานี้เอาความเชื่อส่วนคนมาอธิบายไม่ได้ไม่ใช่ไม่จะบอกเลยว่าเทคนิคในการใช้งานเนี่ยต่างประเทศก็เข้ามาเล่นได้ใช่ค่ะคนไทยก็เล่นได้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในส่วนที่ถัดมาก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีค่ะคือในห้องของเราเนี่ยรับประกันได้เลยในเรื่องของความสมจริงเพราะว่าเรานำเสนอเทคโนโลยีที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเล่นแล้วสนุกไปกับตัวที่เรานำเสนอได้แล้วก็รู้สึกได้ถึงความสมจริงโอ้โหมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบจะพอเปิดเผยนิดนึงได้ไหมฮะก็อย่างเป็นต้นว่าอย่างห้อง Mysterious Room ที่อยู่ด้านหลังคุณกอล์ฟครับผมค่ะห้อง Mysterious Room เนี่ยจะเป็นเรื่องราวกับเกี่ยวกับห้องเลเซอร คือเราจะมีระบบเลเซอร์เข้ามาเพื่อให้ลูกค้าได้ในมีแอคทิวิตี้ในเรื่องของมูฟเมนต์ค่ะหลบเหมือนเจมบอนด์หลบใช่ค่ะใช่คือทุกครั้งที่โดนเลเซอร์เนี่ยจะถูกตัดเวลา1นาทีโอ้โหค่ะแล้วก็จะมีเสียงดังขึ้นแต่ว่าไม่มีอันตรายนะคะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแบบช็อตไม่ใช่ไม่มีค่ะไม่มีแต่ว่าให้แบบระวังจริงๆมีผลจริงๆเลยใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นแล้วในส่วนของแน่นอนครับกลยุทธ์การตลาดแน่นอนครับคือตรงนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของคนไทยทำยังไงถึงจะให้คนไทยเขาทราบหรือลูกค้ายังไงครับถึงจะเข้าถึงได้ค่ะคืออย่างที่เราเคยทราบมาก็คือเราเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยจะค่อนข้างเน้นไปทางโซเชียลครับผมค่ะการโฆษณาของเราก็จะเป็นลักษณะของ Google Ad Google Search แล้วก็ในเรื่องของ Facebook Ad ด้วยโอ้โหทันสมัยจริงๆเลยค่ะเรียกว่าใครที่เซิร์ชปุ๊บห้องปริศนานี่เจอเราแน่นอนค่ะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของตัวการทำเข้าสื่อออนไลน์ที่จะเห็นบ่อยๆทำให้ติดตามคนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับพี่เปิ้ลครับคำถามต่อมาก็คือผลตอบรับของที่เราเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอย่างเช่นผลประกอบการเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแนวโน้มจะขยายหรือเปล่าหรือยังไงบ้างในปีนี้ครับค่ะได้รับการตอบรับดีนะคะคือลูกค้าเข้ามาแล้วทุกคนแฮปปี้กับตรงนี้แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่กลับมาใหม่ค่ะกลับมาใช้บริการใหม่ในห้องอื่นๆค่ะแล้วโดยประมาณ 80% ของลูกค้าเนี่ยเล่นค่อนข้างครบแล้วทั้ง6ห้องโอ้โหเรียกว่ามาแล้วต้องมาอีกใช่ค่ะผมเองก็ต้องมาอีกเห็นไหมมาทั้งเล่นด้วยแล้วก็จะมาสัมภาษณ์ทั้งพี่เพิ่นด้วยเพื่อจะว่าทำไมถึงเรื่องประเทศไทยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับคำถามต่อมาครับในส่วนของตัวผมเห็นทีมบิลดิ้งผมสนใจตอนนี้ก็คือลูกค้าในกลุ่มทีมบิลดิ้งเนี่ยที่มาเล่นกับทางเอสเอฟรูมพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าใครมาเล่นมาบ้างอ๋อก็มีบริษัทออนเซอร์วิสค่ะแล้วก็มี Exxon Mobil โอ้โห Exxon ยังมาเลยค่ะแล้วก็จะมีเป็น Mercedes-Benz อันนี้มาไกลค่ะมาจากสิงคโปร์มาจากสิงคโปร์เลยค่ะแล้วก็อีกกลุ่มก็มาจากสิงคโปร์เหมือนกันเป็น Bridgestone ค่ะการสร้างทีมบิลดิ้งเนี่ยจริงๆผมว่าอันนี้เป็นไอเดียดีนะที่ผมว่าเพราะผมไปเล่นแล้วผมรู้สึกว่ามีการความคิดสร้างสรรค์ได้หลากหลายแบ่งคนให้คนช่วยๆกันแบ่งหน้าที่กันได้นะครับก็เรียกว่าต้องบอกว่าในส่วนของทีมบิลดิ้งเนี่ยนะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจน่าจะมาลองด้วยนะครับเอาละครับในปีหน้าแหละครับพี่เปิ้ลปีหน้าปี2016เนี่ยทาง Escape Room เนี่ยจะมีแนวโน้มหรือแนวการทำตลาดยังไงบ้างกับประเทศไทยครับก็คือเราดูในเรื่องของการขยายสาขาค่ะ
ือจริงๆเราดูพื้นที่แล้วแต่ว่าเรารอพื้นที่ว่างอยู่ อาจจะเป็นคิดว่าเป็นที่พัทยาค่ะโอ้โหค่ะโอ้โหทาร์เก็ตตรงเหมือนกันเลยนะค่ะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินักเรียนนักศึกษาก็ไปได้คนท่องเที่ยวคนกรุงเทพก็ไปได้ใช่ค่ะแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยเนาะค่ะนะครับก็ต้องเรียกว่าถ้าเกิดคอนเซ็ปต์นี้ไปที่พัทยาคงได้รับการตอบรับที่ดีมากแน่นอนค่ะนะครับครับผมและนี่ก็คือ Escape Room ครับห้องเกมปริศนานะครับที่ท่านผู้ชมนะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Facebook ด้านล่างนี้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจแล้ววันนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับที่ให้เกียรติมาทางรายการนะครับและหวังว่าทาง Escape Room อาจจะให้เรามาเยี่ยมเยียนอีกแล้วหลายๆรอบนะครับยินดีค่ะครับผมแล้วครับวันนี้ข้อมูลดีๆยังไม่หมดนะครับแต่เราขอพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบช่วงต่อไปของรายการ Catfight IT ครับQueen Soap สบู่มะม่วงบราซิลสบู่สำหรับอาบน้ำฟอกผิวกายเพียงทิ้งไว้ 3-5 นาทีหลังใช้ 7-10 วันผิวจะขาวใสขึ้นจนคุณสังเกตได้ด้วยสารสกัดจากมะม่วงบราซิลที่อุดมด้วยเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและโพแทสเซียมรวมถึงส่วนผสมธรรมชาติอย่างลงตัวถึง9ชนิดช่วยผลัดเกลี่ยเซลล์ผิวที่หมองคล้ำเสียสะสมให้หลุดออกอย่างอ่อนโยนผิวสว่างใสจนคุณสังเกตได้สนใจติดต่อ098 594 2718หรือติดต่อตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ